ำพิธีค่ะอันดับต่อไปก็จะเป็นการนำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานภาคเหนือในวันนี้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเป็น2ระดับคือระดับจังหวัดการผลิตผู้แทนครอบครัวพัฒนาจากทุกจังหวัดจังหวัดละ3ทีมพันที่ดีของชุมชนโดยอาศัยกีฬาเปตองเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประเทศ4ภาคนี้สำหรับ17จังหวัดภาคเหนือกำหนด2ทีมหญิงและ3ทีมอาวุโสผสมชนูศรีอินดาวงอดีตพัฒนาการจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปางเป็นผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2500จากการแข่งขันกีฬาเปตองในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนความสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วงานนักกีฬาและแขกผู้เกียรติทุกท่านโครงการนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรได้ร่วมกันน้อมรำลึกเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีเชื่อมโยงกันในระดับประเทศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของสังคมไทยในปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2559ของ17จังหวัดภาคเหนือลำดับครับจริงนะครับ